คนไทยเตรียมยิ้มได้แม้ป่วยไข้ดีอีสอทอเดินหน้าระบบ HealthLink และ MOPH พลาวการเมืองวันที่10กรกฎาคม2567 9:49 นคนไทยเตรียมยิ้มได้แม้ป่วยไข้ดีอีสอทอเดินหน้าระบบ HealthLink และ MOPH Cloud คืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมหนึ่งนโยบายสำคัญของรัฐบาลวันที่10กรกฎาคม67นางรัฐเกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานของรัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบไร้รอยต่อและอำนวยความสะดวกในการให้และใช้บริการภาครัฐให้กับประชาชนถือเป็นหนึ่งนโยบายสำคัญของรัฐบาลกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DE จึงได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขสท.ผลักดันให้เกิดระบบเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ Health Information Exchange HIE ระดับประเทศโดยการพัฒนาระบบ HealthLink และ Cloud กลางด้านสาธารณสุข MOPH Cloud ขึ้นมามีการกำหนดมาตรฐานกลางร่วมกับโรงพยาบาลในภาคีพร้อมผลักดันให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานสำคัญในแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพระดับชาติรองโฆษกรัฐบาลกล่าวว่าระบบ HIEเป็นระบบที่จะเชื่อมโยงและใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลประวัติสุขภาพและการรักษาระหว่างสถานพยาบาลทั่วประเทศให้ช่วยอำนวยความสะดวกเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์เข้าถึงข้อมูลโดยต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ป่วยเท่านั้นรวมถึงในกรณีการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินหมดสติที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาและการส่งต่อนอกจากนี้สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่องค์การมหาชน Big Data Institute BDI DE และสท.ยังได้ร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพระดับชาติรวมทั้งกำหนดแผนปฏิบัติการและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพที่สามารถนำไปใช้พัฒนาระบบบริการสุขภาพทั่วประเทศโดย DE เริ่มจากพื้นที่กรุงเทพมหานครนางรัฐเกล้ากล่าวอีกว่าเพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพที่สามารถนำไปใช้พัฒนาระบบบริการสุขภาพทั่วประเทศโดยได้เริ่มดำเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อด้วยจังหวัดนครราชสีมาในหน่วยบริการปฐมภูมิและโรงพยาบาลนอกสังกัดสท.จากนั้น DE จะจับมือกับสท.ผ่านโครงการคลาวกลางด้านสาธารณสุข MOPH Cloud ขยายผลให้ครอบคลุมทุกหน่วยบริการและจะผลักดันจังหวัดนครราชสีมาสู่การเป็นต้นแบบในการบูรณาการข้อมูลสุขภาพอย่างเป็นระบบรวมถึงจัดทำแผนงบประมาณระยะยาวให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุดยกระดับระบบสาธารณสุขไทยได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้ปัจจุบัน HealthLink มีสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า400แห่งทั่วประเทศประชาชนที่สนใจสมัคร HealthLink ฟรีผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือไทยดีสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://healthlink.go.th/ ทั้งนี้ขอเชิญร่วมรับฟังรายละเอียดแบบครบถ้วนจาก DE ในการแถลงข่าววันที่12กรกฎาคม2567ตั้งแต่เวลา 11:00 น.ปู่ยันไม่ได้ถังแตกมีธุรกิจที่ดินกว่าร้อยล้านขอโทษตระกูลหิมะทองคำทำให้เสียชื่อเสียงบันเทิงวันที่10กรกฎาคม2567 17:30 น. ป
ปูมันธนายืนยันไม่ได้ถังแตกมีธุรกิจที่ดินกว่าร้อยล้านขอโทษตระกูลหิมะทองคำทำให้เสียชื่อเสียงมีผลกระทบกับลูกไม่กล้าเข้าเรียนเมื่อวันที่10กรกฎาคม67ปูมันธนาอดีตนางเอกดังพร้อมหารหิมะทองคำสามีและนายประมาณลืมวัฒนวณิชทนายความแถลงเปิดใจขอพูดความจริงเรื่องหนี้สินทั้งหมดและแจงเรื่องความเข้าใจผิดกับสามีและยืนยันว่าจ่ายหนี้แน่ไม่ได้ถังแตกยืนยันไม่ได้ถังแตกปูไม่ได้ถังแตกค่ะมีที่ลานจอดรถโรงพยาบาลเทพธารินทร์อันนี้มูลค่า180ล้านโรงพยาบาลเทพธารินทร์เป็นของน้องชายคุณพ่อพี่หารเป็นที่ที่คุณพ่อพี่หารยกให้น้องชายเป็นเจ้าของโรงพยาบาลหลังโรงพยาบาลมีที่อีก8ไร่อันนี้ก็ทำธุรกิจให้เช่ามีคนเช่าเต็มหมดเลยค่ะแล้วก็มีที่4ไร่อยู่ที่ศรีนครินทร์ฟู้ดแลนด์ศรีนครินทร์เช่าอยู่ค่ะแล้วก็คลอง13อันนี้เกือบ100ไร่ที่เชียงใหม่สันกำแพงมีที่ดินเยอะมากที่บ้านทำอสังหาริมทรัพย์ด้วยไม่ได้ถังแตกเลยค่ะพี่ชายทั้ง4คนก็มีหน้ามีตาในสังคมพี่สะพ้ายก็ทำงานเป็น CEO หลายบริษัทแล้วพี่ปูเป็นสะพ้ายตระกูลหิมะทองคำต้องขอโทษตระกูลด้วยนะคะที่ทำให้ตระกูลเสื่อมเสียชื่อเสียงเรื่องนามสกุลเราใหญ่โตด้วยปูไม่เคยข่มขู่ใครเลยค่ะมีเครื่องภรรยาไหมหารพอเกิดเรื่องก็คุยตลอดถ้าทะเลาะกันก็ไม่เห็นไฟปลายทางอุโมงค์เพราะมันเกิดเรื่องขึ้นแล้วก็คุยกันดีๆแล้วเดินไปดีกว่าเรามีครอบครัวมีลูก3คนมันกระทบกับลูกทั้ง3คนผมก็เสียใจทำไมต้องเอาลูกผมมายุ่งในเรื่องนี้ด้วยคนในครอบครัวเข้าใจไหมหารเข้าใจครับผมมีพี่ชาย3คนหลานก็เข้าใจบางทีมันเกิดเรื่องได้ไม่มีชีวิตคนไหนที่ราบรื่นมันต้องมีอุปสรรคพอมีอุปสรรคก็ต้องแก้ไขไม่ได้ปล่อยเลยเถิดให้เป็นเรื่องใหญ่โตลูกๆได้รับผลกระทบด้วยหารใช่มีตะโกนออกมาว่าแม่ใช้หนี้หรือยังถามว่าจิตใจลูกๆจะคิดยังไงทั้งที่ไม่ได้มีเรื่องอะไรเกี่ยวกับตัวเด็กเลยก็ยังเรียนอยู่ทั้ง3คนปูอาจารย์ประจำชั้นก็โทรมาค่ะว่าลูกไม่ได้เข้าโรงเรียนเลยไปโรงเรียนแต่ไม่เข้าชั้นเรียนอาจจะไปแอบอยู่ตรงไหนแล้วเขาก็หมดสิทธิ์เรียนรอดอด้วยเพราะไม่กล้าไปรายงานตัวจริงๆปีนี้ต้องขึ้นปี2แล้วไม่มีสิทธิ์สอบในบางรายวิชาด้วยเพราะเขาไม่เข้าชั้นเรียนสภาเอกฉันท์โลกคำสั่งคสช.ฟื้นสภาที่ปรึกษาชายแดนใต้สมาชิกมาจากเลือกตั้งการเมืองวันที่10กรกฎาคม2567 13:36 สภามีมติเอกฉันท์406เสียงผ่านกฎหมายโลกคำสั่งคสช.ฟื้นสภาที่ปรึกษาชายแดนใต้หนุนปรับการคัดเลือกสมาชิกสภาให้มาจากการเลือกตั้งเพิ่มสัดส่วนเยาวชนเมื่อเวลา 10:30 วันที่10กรกฎาคม2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายปฎิภัทร สันติพาดารองประธานสภาคนที่1ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เศษ14ส่วน2559เรื่องคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกอรมน.ลงวันที่4เมษายน2559ซึ่งคณะกรรมาธิการกมท.พิจารณาแล้วเสร็จทั้งนี้เพื่อคืนคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กับกลไกการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
และกำหนดกระบวนการให้ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการสร้างสันติภาพในพื้นที่นายจาตุรนต์ฉายแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานกรรมาธิการคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาและเสนอแนวทางการส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติภาพเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้สภาผู้แทนราษฎรกมท.สันติภาพชายแดนใต้กล่าวว่าการมีคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสำคัญเนื่องจากเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่และคำนึงถึงการสร้างสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมผู้สื่อข่าวรายงานว่าในเนื้อหาของร่างงบร.บ.ที่กรรมาธิการเสนอมีการเพิ่มมาตราขึ้นใหม่คือกำหนดให้มีสมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้แล้วเสร็จภายใน120วันนับแต่วันที่ร.บ.ประกาศใช้พร้อมกำหนดกระบวนการคัดเลือกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้นายณัฐวุฒิบัวประทุมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลอภิปรายสนับสนุนว่าในข้อสังเกตของกรรมาธิการต่อที่มาของสมาชิกและคำนึงถึงสัดส่วนความเท่าเทียมระหว่างเพศและมีตัวแทนเยาวชนขอสนับสนุนและควรดำเนินการให้เป็นจริงหลังจากพิจารณาวาระสองแบบรายมาตราที่ประชุมสภาเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมาธิการแล้วได้ลงมติเห็นชอบทั้งฉบับด้วยเสียงเอกฉันท์406เสียงพร้อมเห็นด้วยกับข้อสังเกตของกรรมาธิการที่ระบุข้อเสนอแนะต่อกระบวนการคัดเลือกสภาที่ปรึกษาที่ต้องกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าให้สมาชิกสภาที่ปรึกษามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนร่วมกับระบบสรรหาแบบเดิมนอกจากนั้นให้คำนึงถึงสัดส่วนความเท่าเทียมระหว่างเพศและกลุ่มเปราะบางกลุ่มเยาวชนรวมถึงควรให้มีมาตราเฉพาะรองรับกระบวนการและผลลัพธ์ของการพูดคุยสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าด้วยกลไกและแนวทางการเสริมสร้างสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่าต่อจากนี้จะเป็นกระบวนการที่ส่งให้สมาชิกวุฒิสภาสว.พิจารณารายละเอียดว่าจะเห็นด้วยกับสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่